เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามป๊อปนิวกับน้องเอมกันนะคะสวัสดีค่ะน้องเอมสวัสดีค่ะพี่หนึ่งโอ้เช้านี้ได้ข่าวการสูญเสียของวงการบันเทิงใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนเช้าเลยนะคะลูกสาวของนครชวนชื่นก็ได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ว่าตอนนี้คุณพ่อหลับสบายแล้วแต่เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องราวของนครจะเป็นยังไงฝากติดตามกันด้วยค่ะสำหรับป๊อปนิวสเตอรี่ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะน้องเอมค่ะค่ะวงการบันเทิงสูญเสียนักคอมชวนชื่นหลังเพจนักคอมชวนชื่นโพสต์คุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะไดอาน่าเผยคนติดต่อผ่านเพจเราต้องรอดขอเตียงผู้ป่วยน้อยลงเหล่าโซเชียลร่วมยินดีหลังก้อยตูนโพสต์1บวก1เท่ากับ3ติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวสเดลี่สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการป๊อปนิวสเดลี่นั่นเองค่ะอ่ะต้อนรับคุณอู่กันด้วยนะคะ work from home กันอีก1วันสวัสดีคุณอู่ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีน้องเอมด้วยนะครับวันนี้กักตัวเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วพี่อู่วันนี้จริงๆคือวันที่14ละแต่ว่าก็ยังต้องดูอาการตัวเองไปก่อนนะครับยังไม่กล้ายังไม่กล้าไปรับลูกกลับบ้านนะฮะขอดูอีกสัก 2-3 วันได้เลยค่ะเช้านี้นะคะเป็นข่าวที่ต้องบอกว่าช็อกวงการจริงๆกับสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนครชวนชื่นด้วยนะคะหลังจากที่รักษาตัวจากโควิด-19 ค่ะตอนนี้นครเสียชีวิตด้วยวัย63ปีนะคะทางเพจนี้เลยค่ะนครชวนชื่นรวมถึง Facebook ของคุณไอซ์ณพัชรินทร์ก็คือลูกสาวนะคะก็โพสต์อัปเดตให้แฟนๆได้ทราบนะคะตอนเช้าว่าคุณพ่อหลับสบายแล้วค่ะคืออย่างนี้เมื่อวานตอนช่วงค่ำนี้นะคะคุณไอซ์เขาก็เพิ่งโพสต์อัปเดตอาการให้แฟนๆคือทุกคนก็เป็นห่วงว่านครเป็นยังไงบ้างนะคะเขาบอกว่าตอนนี้อาการของคุณพ่ออยู่ในภาวะโคม่าอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวโดยเฉพาะชีพจรกับความดันนะคะร่างกายไม่ตอบสนองยาที่ให้มีความเสี่ยงจะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นแล้วก็มีอาการติดเชื้อซึ่งเมื่อคืนนี้คนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับก็โพสต์ภาพส่งกำลังใจให้นักคอมเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็ทำเอาเราตกอกตกใจเพราะว่านักคอมชวนชื่นอย่างที่บอกไปว่าเขาก็เนาะเสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 นั่นเองเล่าหน่อยละกันค่ะนครชวนชื่นหรือว่าอาคมปรีดากุลนะคะเข้าวงการตลกมาตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2525นั่นเองจนถึงปัจจุบันนครลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงนานนะถึง39ปีแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับเราเอ็มเองคนนึงเข้าไปดู Instagram ของนครแล้วก็มีคลิปอะไรที่รู้สึกว่านครมอบเสียงหัวเราะให้เรามายาวนานมากจริงๆนะคะมีผลงานเป็นที่รู้จักหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นละครนะคะแล้วก็ภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นนี่เลย7ประจันบานภาค1ภาค2นะคะผีหัวขาดโกยเถอะโยมแสบสนิทสิทธิ์สายหน้าแล้วก็อีกมากมายหลายเรื่องซึ่งผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่เราได้ชมกันนะคะก็คืออีเรียมซิ่งนั่นเองที่แสดงคู่กับคุณเบลล่าตอนนี้คนในวงการมากมายเลยก็มีการโพสต์ภาพนะคะรำลึกถึงนครไม่ว่าจะเป็นนี่เลยพี่เบลล่าเนาะก็ได้โพสต์เนื่องจากเพิ่งร่วมงานด้วยกันมาเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตและกันอ่านโพสต์ของคุณเบลล่านิดนึงค่ะนี่นะครับสำหรับเบลล่านะฮะก็บอกว่าไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับขอบคุณที่เป็นครูและเอ็นดูหนูเสมอขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนตลอดมาหลับให้สบายนะคะนครมขอให้บุญกุศลที่หนูได้ทำมาส่งไปถึงน้าและขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้าทุกคนด้วยนะคะรักนครมากๆนครจะอยู่ในใจหนูตลอดไปค่ะคือเบลล่าเองเนี่ยก็มีการเหมือนแบบสวดมนต์ให้กับนครหลายๆคืนที่ผ่านมานะฮะเพราะว่าปกติเราจะมีการวิดีโอคอลคุยกันนะครับมีอยู่คืนหลังๆเนี่ยที่อาการนครเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยเบลล่าก็บอกว่าคืนนี้ขอไม่วิดีโอคอลแล้วกันขอไปสวดมนต์ให้กับนักคอมนะฮะแล้วก็มีอีกหลากหลายคนเลยที่พยายามจะส่งกำลังใจให้กับครอบครัวแล้วก็ให้กำลังใจนักคอมนะฮะเพราะว่าจากระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเวลาทั้งสิ้น19วันที่นักคอมนั้นรักษาตัวจากโควิด19นะครับคือเข้าไปรักษาตั้งแต่วันที่12เมษายนแล้วก็เราก็ยังเห็นว่ามีการคุยกันผ่านโทรศัพท์ในรายการของพี่หนุ่มอะเนาะนักคอมก็ยังดูโอเคอยู่แต่ว่าหลังๆเนี่ยพออาการทรุดก็คือทรุดหนักมากจริง
ระบบหลายๆอย่างในร่างกายมันก็รวนเนาะใช่แล้วก็ตามอาการนักคอมมาตลอดตั้งแต่ที่บอกว่าต้องฟอกไตวันละ 2-3 ครั้งนะคะรวมถึงอย่างเมื่อวานนี้เราก็อัปเดตกันไปว่าต้องฟอกไต24ชั่วโมงคือเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะต้องเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็ต้องบอกว่าส่งกำลังใจให้กับทางครอบครัวละกันนะคะเชื่อครับผมทุกคนน่าจะเปราะบางมากๆเลยสำหรับคุณไอซ์เองก็ทำดีที่สุดแล้วแหละอย่าโทษตัวเองนั่นเองค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณหมอทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะตั้งแต่โรงพยาบาลเก่าหรือว่าโรงพยาบาลใหม่ที่มีการย้ายตัวมารักษาผมเชื่อว่าคุณหมอทำเต็มที่ในทุกๆขั้นตอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับคุณหมอด้วยนะฮะเรามาดูกันต่อสำหรับอีกหนึ่งครอบครัวนะครับที่หลายคนก็เอาใจช่วยกันสุดๆเหมือนกันสำหรับบ้านของพี่ฟลุ๊กเกิกพลนั่นเองนะครับที่มีการออกมาประกาศว่าติดโควิดไปก่อนหน้านี้ทำให้ภรรยาสาวอย่างคุณนาตาลีแล้วก็ลูกสาวเนี่ยน้องนาตาชาที่เพิ่งคลอดมีอายุเพียง10วันเนี่ยต้องแยกจากกันนะครับห่างออกไปเพื่อเป็นการกักตัวแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมด้วยนะครับล่าสุดคุณฟลุ๊กได้ลงรูปลูกสาวผ่าน IG พร้อมกับผลตรวจโควิดรอบสุดท้ายนะครับของน้องนาตาชาบอกว่าไม่พบเชื้อโควิดซึ่งเจ้าตัวก็ระบุว่าหนูตรวจโควิดเป็นรอบที่3แล้วหนูเป็นซุปเปอร์เกิลไม่ติดโควิดนะคะด้านภรรยาสาวอย่างคุณนาตาลีก็ได้ลงรูปลูกสาวในขณะที่นอนหลับอยู่นะครับแล้วก็แสดงความดีใจพร้อมระบุว่าเข้าไปเจอหนูนาตาชาท่านี้หนูจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหนูเป็นซุปเปอร์เกิลผลตรวจรอบสุดท้ายของหนูออกมาแล้วไม่ติดโควิดนะหนูแข็งแรงมากมายดีใจกับข่าวนี้ที่สุดปาฏิหาริย์มีจริงนะครับส่วนเธอเองก็ยังคงต้องรอลุ้นผลตรวจในรอบสุดท้ายออกมาและหากว่าไม่พบเชื้อก็จะสามารถเข้าไปกอดลูกได้แล้วงานนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการแล้วก็แฟนคลับเข้ามาแสดงความดีใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยนะครับคือเข้าใจเลยนะสำหรับบ้านที่เพิ่งจะมีลูกเล็กแบบนี้คือด้วยความที่ลูกอายุ10กว่าวันน่ะด้วยกลไกร่างกายของนมของคุณแม่เนี่ยก็คือต้องให้เขาเข้าเต้าอ่ะนะแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาและระหว่างเข้าเต้าไงเขาก็กลัวว่าแบบเฮ้ยพอไม่เข้าเต้าแบบเนี้ยกลไกการผลิตน้ำนมในตัวแม่อาจจะแบบผลิตได้ไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอเขาก็อยากจะให้ลูกเข้าเต้าแม่ไงให้ได้มากที่สุดแต่ทีเนี้ยถ้าผลตรวจรอบสุดท้ายดีขึ้นใช่ไม่พบเชื้ออย่างเงี้ยก็จะสามารถเข้าเต้าได้บ่อยๆมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามอาการแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ก็ขอภาวนาแล้วกันให้ทั้งคู่เลยทั้งคุณนาตาลีแล้วก็น้องนาตาชานะคะไม่ติดเชื้อโควิด-19แล้วกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ็มว่าเรื่องราวที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวนั่นเองนะคะใช่อีกบ้านหนึ่งที่ต้องลุ้นก็คือบ้านของคุณกันกันตถาวรใช่ไหมที่เขาก็เพิ่งจะคลอดลูกน้อยเหมือนกันแต่ว่าความเสี่ยงแล้วก็ความเสี่ยงค่อนข้างน้อยเพราะว่าเขาก็ใส่หน้ากากด้วยแล้วก็คุยกันไม่ได้นานมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทางที่ดีก็คือตอนนี้กักตัวกันไว้ก่อนแล้วกันเรามาเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงแล้วกันนะคะมาที่เรื่องราวของคู่รักในวงการบันเทิงบ้างดีกว่าคือก่อนหน้านี้พี่อู๋มีเพจนึงเขาออกมาเราจะไม่พูดว่าคือเพจเจ๊มอย108แล้วกันนะคะเขาออกมาพูดไปแล้วครับเขาออกมาพูดถึงคู่รักคู่นึงที่เขาจะเลิกกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ฝ่ายหญิงเนี่ยลบรูปทั้งหมดที่เป็นรูปคู่ออกไปอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าเขาลบหรือว่าเขาซ่อนส่วนฝ่ายชายเนี่ยส่วนฝ่ายชายเนี่ยรูปคู่ยังอยู่เหมือนเดิมทีนี้ชาวเน็ตเขาก็เริ่มจับโยงว่าเป็นคู่ของใครสรุปนี่เลยเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นคู่นี้คุณเคนแล้วก็คุณเอสเตอร์นั่นเองนะคะเอ็มก็ไม่เชื่อว่าจริงไม่จริงก็เลยแอบไปส่องใน IG ของคุณเอสเตอร์ปรากฏไม่มีรูปคู่คุณเคนเลยนะคือชาวเน็ตเก่งมากต้องยอมรับว่าทำงานกันว้ายไวนะฮะคือไม่รู้ว่าเป็นเพราะช่วงนี้รักในวงการมีหลายคู่มากนะละครเขาจะออนแอร์หรือเปล่าหรือยังไงคือจะมีแต่ภาพโปรโมทละครนั่นเองภาพคู่กับคุณเคนไม่รู้หายไปไหนนั่นเองนะคะชาวเน็ตเขาก็ยิ่งปักใจเข้าไปอีกว่าคู่นี้หรือเปล่าแต่อะพอไปส่องฝ่ายชายก็ยังมีรูปอยู่ปกติดีก็เลยงงว่ายังไงหรือเขางอนกันหรือเปล่านั่นเองนะคะทีนี้เมื่อวานค่ะก็มีการเคลื่อนไหวใน IG Story ของคุณเคนเป็นรูปภาพนะคะคู่กับแฟนสาวอย่างคุณเอสเตอร์พร้อมข้อความว่าตามหาต้นไม้กันต่อไปครับอ่ะก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะคะแต่ขณะนี้สาวเอสเตอร์ก็ยังไม่ได้อัปเดตไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆล่าสุดมีการแจ้งข่าวผ่านทาง IG ว่าตอนนี้ร้านกาแฟต้องขอปิดชั่วคราวนะคะเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเนื่องจากมีลูกค้าที่ติดเชื้อโควิดมาใช้บริการค่ะพร้อมแท็กถึงหนุ่มเคนภูมิด้วยงานนี้คนก็เลยรู้สึกว่าอ่ะ
ก็ยังไม่น่าที่จะแบบรุนแรงมากอาจจะมีแค่งอนๆกันหรือเปล่าหรือว่าฝ่ายหญิงแบบอ่ะซ่อนรูปเอาไว้เดี๋ยวถ้าดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็กลับมาโพสต์รูปกลับมาเปิดให้คนได้เห็นกันเหมือนเดิมอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะเป็นคู่รักที่คบกันมาค่อนข้างนานแล้วก็แฟนคลับก็เชียร์ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีค่ะพี่ว่ายังไงคนก็คุณรู้จักไหมพี่ก็คิดว่าหลายๆคนก็คิดซ่อนลูกกันเดี๋ยวนี้นะเวลากักตัวอยู่บ้านอะไรเงี้ยถ่ายรูปมาเราก็จะซ่อนลูกอ้วนแล้วก็ลงรูปผอมแทนใช่ไหมคนละซ่อนกันนะฮะแต่พี่ว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ว่างอนนิดหน่อยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าการที่คู่รักเขาทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยเขาน่าจะไม่น่าเลิกกันง่ายๆนะแต่ว่าพอทำธุรกิจมันก็จะมี2ปัญหาไงสมมติปัญหาคู่รัก1ละเจอธุรกิจอีกก็อ่ะยิ่งยากเข้าไปใหญ่ช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างซีเรียสด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันที่1พฤษภาคมใช่ไหมก็จะมีการยกระดับมาตรการด้วยนะครับที่เห็นบอกว่าตามร้านเราก็จะไม่สามารถไปนั่งกินได้แล้วก็จะต้องซื้อกลับบ้านอย่างเดียวใช่นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการด้วยนะฮะมาดูกันที่เพจเราต้องรอดกันบ้างดีกว่านะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณไดอานากับคุณจ๊ะนงพนีเนี่ยเขามีการโคกันเพื่อประสานให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ป่วยโควิด -19 ที่ยังคงติดค้างอยู่ที่บ้านยังไม่ได้เตียงเป็นจำนวนมากเลยนะครับล่าสุดเนี่ยทั้งคู่ก็เริ่มเปิดเพจมาตั้งแต่เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะมีการติดต่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดซึ่งบางเคสก็เป็นเคสฉุกเฉินนะฮะที่อาจจะต้องมีการกักตัวอยู่ที่บ้านเนื่องจากว่ายังไม่มีเตียงยังไม่มีคิวนะครับรวมถึงผู้ป่วยส่วนมากก็มีอาการค่อนข้างหนักหลายเคสเหมือนกันล่าสุดก็มีการลงใน IG ส่วนตัวบอกด้วยว่าเป็นคืนแรกที่อินบ็อกซ์เนี่ยไม่ดังตลอดเวลาแล้วเพราะว่าคืนก่อนๆ นี่ก็คงแบบโอ้โหมาไม่พักเหมือนกันนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีพร้อมระบุด้วยว่าหายใจได้บ้างแล้วเพราะตั้งแต่ช่วงวันที่25ถึง28เมษายนเนี่ยพีคทุกวันนะฮะซึ่งเธอก็ขอใช้พื้นที่นี้ในการขอบพระคุณทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนที่ช่วยกันสุดแรงในวิกฤตครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เหนื่อยด้วยกันลุ้นแล้วก็บีบหัวใจไปด้วยกันในการส่งเคสฉุกเฉินให้ถึงมือคุณหมอนะฮะพร้อมย้ำว่างานเรายังไม่จบนะแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องสู้ต้องลุยไปพร้อมกันแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยว่าเราต้องรอดนะครับงานนี้ก็มีเราเพื่อนเหล่าศิลปินเข้ามารวมทั้ง FC เข้ามาส่งกำลังใจกันมากมายเลยให้ทั้งคู่นั้นทำความดีช่วยเหลือสังคมต่อไปนั่นเองนะครับเอ็มว่าเรื่องนี้นะเราทำคนเดียวไม่ได้จริงๆเรื่องของไวรัสโควิด -19 เราทุกคนต้องช่วยกันในฐานะเป็นคนไทยนะคะก็คือแบบตอนนี้ถ้าไม่ไปไหนได้สมมุตินะว่า work from home ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยกันในสถานการณ์แบบนี้ตอนนี้แวะไปทักทายชาวโซเชียลนิดนึงค่ะคุณอู๋เพราะว่าหลายท่านมากๆนะคะก็เข้ามาแสดงความเสียใจในเรื่องราวของนครนะคะเราก็เข้าใจมากๆเลยทุกคนบอกเศร้ามากเลยค่ะชอบนครมากขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ rest in peace ก็นี่แหละมันเป็นความสูญเสียที่พวกเราต้องผ่านพ้นมันไปในช่วงแบบนี้นั่นเองนะคะยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามทั้งทาง Facebook แล้วก็ทีวีของเราอ่ะตอนนี้มาที่1หนุ่มละกันนะคะคุณไม้ภัทรเดชเห็นว่าเขามอบน้ำนะให้กับโรงพยาบาลถึง 6,000 ขวดนั่นเองให้กับทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นั่นนะคะสำนักการแพทย์กทมค่ะย่านพุทธมณฑลสาย3เพื่อใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยโควิด -19 นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็พยาบาลทั้งในส่วนของโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลสนามด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าตัวก็เคยทำถุงยางชีพนะคะมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 ในเขตชุมชนคลองเตยมาแล้วนะคะนี่ในระลอกนี้คุณไมค์ภัทรเดชยังได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยด้วยจำนวน 10,000 ชิ้นแล้วก็เจลล้างมือนะคะให้กับทางโรงพยาบาลสมุทรสาครแล้วก็โรงพยาบาลกระทุ่มแบนนั่นเองค่ะถือว่าเป็นพระเอกคนนึงเลยนะที่ทำเพื่อสังคมแล้วก็หยิบยื่นน้ำใจให้กับคนไทยมาโดยตลอดงานนี้ขอฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับใครที่สนใจนะร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะแล้วก็ชุด PPE ร่วมบริจาคได้ที่บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นั่นเองค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะครับผมอ่ะอีกหนึ่งคนนะครับที่ก็ช่วยเหลือเหมือนกันนะฮะสำหรับน้องก้าวจิรายุแล้วก็คุณแม่ก้อยนั่นเองนะครับที่ได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดและลอกใหม่ของโควิด -19 นะครับมีการขนส่งขนมแล้วก็น้ำกว่า 1,000 ชุดนะฮะไปมอบให้แก่
โรงพยาบาลสนามจันทรุเบกษาโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลภูมิพลนะแล้วก็มีการชวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีด้วยนะครับมาแจกจ่ายขนมแล้วก็น้ำเนี่ยให้กับผู้ป่วยแล้วก็ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากวิกฤตในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนด้วยแล้วก็บอกว่าขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้ประเทศไทยเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณก้าวจีรายุหรือว่าคุณไม้ภัทรเดชนั่นเองช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่นะคะแต่ว่าเอ็มรู้สึกว่าหลายๆคนยังคิดถึงนครวันนี้เราเลยมีบรรยากาศนะคะการทำงานของนครมาฝากกันค่ะครับหล่อเกินไปแล้วนี่นะถ้ามันหล่อเท่ากูนะมันแอคตายเลยท่ออยู่ทางนู้นครับว้าวมองท่อในเรื่องเขาจะมองแล้วมีพูดไหมมีพูดไม่มีครับคำเดียวเลยทั้งเรื่องความพิเศษครั้งใหญ่ตลอดเดือนพฤษภาคมที่ครั้งนี้แอมสาธิดาและอู๋ธีรยุทธ์คอยยกเวทีมิสยูนิเวิร์ส2020มาเสิร์ฟให้คุณถึงหน้าจอพร้อมร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับเหล่าสาวงามติดตามได้ในรายการ Pop News Special เส้นทางสู่มิสยูนิเวิร์ส2020ทุกวันเสาร์ 13:15 ทาง PPTV HD ช่อง36 The New Miss Universe isกันต่อนะคะในช่วงที่2ของ Pop News Daily นั่นเองพี่อู๋ไหนลองทักทาย Facebook กันหน่อยดีกว่าเพราะวันนี้คนดูเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะทักทายชาวเน็ตนะฮะคือส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาแสดงความเสียใจกับการจากไปของซุปตาร์ตลกอย่างนักคอมด้วยนะครับผมมีคุณบ้านร่มไม้ใหญ่นะฮะคุณโอชะเอมคุณสิริเยี่ยมคุณบุญนาคนะครับคุณจิราวรรณนะครับคุณทรายคุณสมนักคุณพงศกรนะครับแล้วก็อีกหลากหลายท่านเลยวันนี้อยู่กันเหนียวแน่นจริงๆนะฮะก็ความรู้สึกของพวกเราคนไทยชาวนี้ก็คงเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือมันช่างหดหู่เหลือเกินนะฮะแล้วก็มันก็เร็วเนาะรวดเร็วเหลือเกินทำใจกันไม่ทันเหมือนกันนั่นเองยังไงก็ขอให้วันนี้มีตัวเลขของผู้เสียชีวิตค่อนข้างน้อยลงกว่าทุกๆวันที่ผ่านมาก็แล้วกันนะฮะคือในหลังๆมาเนี้ยเราต้องยอมรับว่าเวลาเราดูยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยเรามักจะดูผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมด้วยคือหลังๆนี้โอ้โหมันค่อนข้างไวอะนะอ่ะเราจะมาดูกันที่ข่าวของพี่ก้อยพี่ตูนกันบ้างดีกว่านะครับผมเป็นข่าวบันเทิงที่อาจจะบันเทิงขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นคู่รักข้าวใหม่ปลามันนะฮะที่หวานไม่แผ่วนะครับพี่ตูนอธิวราแล้วก็พี่ก้อยรัชวินนั่นเองทั้งสองคนมีการจัดทริปหวานไปสวีทกันกลางทะเลนะฮะครบรอบแต่งงานกันมาได้5เดือนไง5เดือนเขาก็ฉลองกันแล้วนะฮะก็เป็น5เดือนที่โหดร้ายอยู่นะพี่อู๋เพราะว่าเขาพี่ตูนเขาเข้าโรงพยาบาลคือผ่านเรื่องราวอะไรกันมามากมายเลยครั้งนี้ก็นี่แหละไปสวีทกันกลางทะเลนะคะเขาก็แต่งงานกันเมื่อวันที่28นะคะพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะครับผมเอาริมหาดก็พอฮะอย่าไปกลางทะเลเลยนะครับผมเดี๋ยวดำหมดนะทั้งคู่ก็มีการลงคลิปนะฮะทำเอากองเชียร์นี่ก็คลิกกราดแล้วก็มีแคปชั่นเด็ดๆนะฮะบอกว่า I love you 3000 by Iron Man Happy 5 month wedding anniversary นะฮะจะนับแบบนี้ไปเรื่อยๆจน50ปีไว้เนาะพร้อมกับติดแฮชแท็ก together forever ด้วยนะครับแต่ว่าที่ฮือฮายิ่งกว่านั้นฮะล่าสุดเมื่อคืนนี้มีการลงรูปภาพนะฮะพี่ตูนก็ลงพี่ก้อยก็ลงใช่ไหมไปเขียนบนหาดทราย1 + 1ไม่เท่ากับ2เหรอคะคุณหนูงงจังเลยครับ พี่ตูนพี่ก้อยตกเลขหรือเปล่าเนี่ยมันยังไงนะฮะอ้าวงานนี้ชาวเน็ตถึงกับเฮลั่นว่าเบบีทั้งคู่มาแล้วแน่ๆเลยทำเอาเหล่าเพื่อนก็เข้าไปแสดงความยินดีกันคับคั่งทีเดียวนะฮะเดี๋ยวรอดูความชัดเจนว่าสุดท้ายนี้1 + 1เท่ากับ3คืออะไรกันแน่ไม่แน่อาจจะเป็น4ก็ได้นะถ้าได้ลูกแฝดนะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะก็แสดงความยินดีล่วงหน้าค่ะให้กับพี่ตูนแล้วก็พี่ก้อย
ใช่แล้วนะคะมาที่อีกหนึ่งข่าวของเรานะคะทำเอาชาวเน็ตอิจฉาเหมือนกันครอบครัวนี้ค่ะหลังจากที่ผ่านดราม่ากันสำหรับพี่ป๊อปนิธินะคะสามีของพี่เป้ยปานวาดนั่นเองคืองานนี้หลายคนบอกว่าก็เป็นรูปแล้วก็เป็นข้อความที่ค่อนข้างจะน่ารักนะคะเขาก็ผ่านเรื่องราวอะไรกันมาเยอะมากเผลอแป๊บเดียวค่ะเป็นการครบรอบ9ปีนะที่อยู่ด้วยกันมาสำหรับ2ท่านนี้เลยเป้ยปานวาดแล้วก็ป๊อปนิธินั่นเองนะคะโดยตอนนี้ค่ะมีโซ่ทองคล้องใจนะคะเป็นลูกน้อยทั้ง2คนอย่างน้องโปรดแล้วก็น้องปลินนั่นเองนะคะท่ามกลางมรสุมข่าวเขย่าขาเตียงมากมายก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่ทำให้ครอบครัวนี้สั่นคลอนนั่นเองล่าสุดฝ่ายชายค่ะถือโอกาสพิเศษนะคะครบรอบชีวิตคู่9ปีซึ่งนานๆทีเหมือนกันนะเขาจะโพสต์ข้อความหวานๆซึ้งๆนะคะนี่เราเองอ่านไปก็อมยิ้มไปด้วยนะคะเขาบอกว่า Happy Anniversary เวลาผ่านไปไวมากเผลอแป๊บเดียว9ปีแล้วขอบคุณที่เป็นภรรยาที่น่ารักเป็นแม่ที่ดีของลูกๆขอบคุณสำหรับความรักกำลังใจขอบคุณที่เข้าใจวงเล็บว่ามั้งด้วยนะแล้วก็ขอบคุณที่ให้อภัยวงเล็บว่าหวังว่าและขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันเสมอ Loveขอบคุณสำหรับ special birthday gift นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำที่ดีนะคะว่าทั้งคู่ยังคงอยู่กันครบนะคะทั้งพ่อแม่แล้วก็น้องๆทั้งสองเพราะว่าก่อนหน้านี้มีประเด็นไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่านะคะว่าเป็นดาราอักษรย่อที่ถูกสามีบีบคออะไรแบบนี้เรื่องราวของการทำร้ายร่างกายทีนี้เคยเจอพี่เป้ยแล้วก็เลยถามถึงประเด็นนี้ตอนนั้นพี่เป้ยบอกว่าไม่สะดวกใจที่จะตอบเอ็มจำได้เลยเป็นดราม่าอยู่พักหนึ่งแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็ไม่รู้คือสุดท้ายอะเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นดาราท่านไหนนะเพราะพี่เป้ยเขาก็ไม่สะดวกใจแล้วก็ไม่ขอที่จะตอบแต่พอมีโพสต์เนี้ยมายืนยันก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะยังแบบรักกันดีค่ะทางเราก็เผือกอยู่เงียบหลังแต่งงานเนี่ยมันก็คือเหมือนลิ้นกับฟันนั่นแหละใช่ไหมน้องเอ็มยังไม่รู้ยังไม่ได้แต่งงานค่ะคุณหนูกระทบกระทั่งกันบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ของบ้านพี่อาจจะเป็นลิ้นที่เต็มไปด้วยรอยแผลกระทบกันบ่อยเหลือเกินนะครับผมยังไงก็ขอให้ราบรื่นแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งแบบนี้ไปตลอดก็แล้วกันนะครับมาดูกันที่คุณไมค์พิรัตหน่อยนะฮะล่าสุดนี้ไปร่วมงานกับวงการฮอลลีวูดเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นคนไทยเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้ไปร่วมแสดงหนังเรื่องนี้ฮะ The Miss Fist นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทบไหล่พระเอกระดับตำนานอย่างพีเอสบอสแนนนั่นเองนะครับที่หลายคนคุ้นเคยกับบทบาทของพระเอก007บอนด์เจมส์บอนด์นั่นเองนะฮะโดยคุณไมค์ก็บอกว่าความรู้สึกหลังจากเห็นเทเลอร์ตัวอย่างของหนังเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าได้เห็นพร้อมๆกับทุกคนเลยแล้วก็บอกความประทับใจในการไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะบอกว่าเป็นหนังฮอลลีวูดเรื่องแรกของเขาด้วยแล้วก็ได้เจอกับพีเอสบอสแนนซึ่งเคยดูในเจมส์บอนด์007มาตั้งแต่เด็กนะครับก็เลยยิ่งรู้สึกตื่นเต้นเข้าไปใหญ่ที่ได้ร่วมงานกับเพียสเขาบอกว่าเพียสเนี่ยเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็น่ารักมากการถ่ายทำสนุกมากๆมีทั้งซีนระเบิดขี่รถขี่อูฐบนทะเลทรายนะฮะถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการทำงานของคุณไมค์เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้เจอกับทีมนักแสดงคนอื่นๆแล้วก็ทีมงานเก่งๆแล้วก็มีคุณภาพมากมายงานนี้หนุ่มไมค์ก็เลยขออ้อนแฟนๆนะครับบอกว่าช่วยติดตามผลงานชิ้นนี้ของเขาด้วยบอกว่าทุ่มเทให้กับการถ่ายทำมากๆแล้วก็อีกไม่นานเกินรอคงจะได้ชมแน่นอนสำหรับ The Miss Fist นี่โหดจริงๆไปร่วมงานกับพระเอกระดับตำนานขนาดนี้จริงๆแค่เราเนาะไปได้โอกาสเล่นหนังเราก็ดีใจมากแล้วก็คุณไม้เนี่ยเขาก็มีผลงานที่จีนเยอะแยะมากแต่ตอนเนี้ยคือไปไกลจีนนะไปฮอลลีวูดแล้วก็เห็นภาพแล้วเท่มากๆยังไงก็ติดตามแล้วกันค่ะในโรงภาพยนตร์สำหรับ The Miss Fist เนาะไปต่อที่อีกหนึ่งค่ายเพลงแล้วกันค่ะนี่เลย Independent Artist หรือว่าค่ายที่ดูแล CGM นะคะรวมถึง BNK นั่นแหละที่เรารู้จักกันดีค่ะล่าสุดนะคะเขามีการแต่งเพลงที่ชื่อว่ามะลินะคะซึ่งถือว่าเป็นเพลงออริจินอลครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากยอดวิวเนี่ยพุ่งทะลุยานถึง3ล้านวิวนั่นเองเพลงนี้ต้องการให้กำลังใจคนไทยทุกคนนะคะที่กำลังเผชิญไวรัสโควิด-19 อยู่ค่ะโดยทางศิลปินไอดอลหญิงนะคะวง CGM 48เนี่ยก็ตั้งใจทำเพลงมะลินะคะให้เป็นรูปแบบ special version นั่นเองค่ะก็มีการปรับเนื้อเพลงนะคะให้เข้ากับสถานการณ์ทั้ง6เมมเบอร์เลยไม่ว่าจะเป็นน้องคณิ้งรินะออมมามิงฟอร์จูนแล้วก็สิตานั่นเองนะคะมีการอัดเสียงจากที่บ้านเลยนะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการเว้นระยะห่างที่ดีมากๆตอนนี้เรายังเจอกันไม่ได้แต่ยังทำงานกันได้เหมือนเดิมนะคะใช้เวลาอันสั้นเรียบเรียงจากแพลตฟอร์มมักกะสันนั่นเองนะคะเพื่อเร่ง
ส่งความสุขให้กับคนไทยนะคะทั้งนี้เวอร์ชันพิเศษนะคะก็ยังมีเวอร์ชันอะคูสติกให้เราได้ชมกันฟังแล้วชื่นใจจริงๆยังไงก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยนะคะที่ออกมาส่งกำลังใจในช่วงของโควิด-19แบบนี้ค่ะสวัสดีแฟนๆรายการป๊อปนิวส์จากช่อง PPTV ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสิตาซีเจม48ค่ะตอนนี้นะคะพวกเราได้ทำการปล่อยเพลงพิเศษนะคะซึ่งก็คือเพลง Marie Ocean Acoustic นะคะให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะแล้วก็ความพิเศษของเพลงนี้นะคะนั่นก็คือพวกเรานะคะได้นำเพลง Marie นะคะมาเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ซึ่งให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้เลยพวกเราทั้ง6คนนะคะก็เลยอยากจะเป็นตัวแทนจากเมมเบอร์ทั้ง25คนนะคะมาถ่ายทอดเพลงให้กำลังใจทุกๆคนนะคะจากเพลงนี้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะสิตาอยากจะขอให้แฟนๆรายการป๊อปนิวส์นะคะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะพวกเราจะได้มาเจอกันไวๆเนาะก็เป็นห่วงทุกคนนะคะไว้เจอกันนะขอบคุณน้องสิตานะคะยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับวงด้วยนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะพูดถึงอีกหนึ่งกำลังใจนะครับผมค่ายรถไฟดนตรีเขาก็มีการส่งเพลงให้กำลังใจคนไทยที่ฝ่าโควิดมาด้วยนะฮะก็มีเพลงพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมนะครับนำโดยบิ๊กบอสระยะแล้วก็ก้าวศิลปินเพื่อชีวิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณเดวิดอินทีนะครับอ้อยกระท้อนพิทักษ์สมชายใหญ่หนุ่มสกลรอนอรันนะฮะโจสูงเนินเบียร์วรวุฒิบัวลอยด้วยนะครับก็ใครที่อยากจะได้กำลังใจจากทางค่ายรถไฟดนตรีก็สามารถไปฟังกันได้ใน YouTube แบบเต็มๆนะก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆเลยนะคะในช่วงนี้นั่นเองอ่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ามีข่าวของอแมนด้ามาฝากกันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามใน Pop News Daily ค่ะอยู่กันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับ Pop News Daily ช่วงนี้เรามีข่าวของผู้แต่งเพลงที่เชื่อว่าทุกคนร้องตามกันได้โดเรมอนใช่ไหมพี่โดเรเป็นแมวหุ่นยนต์เป็นมันคนไปไหนไปกันอันนี้เป็นเวอร์ชันไทยนะฮะแต่ว่าเวอร์ชันญี่ปุ่นทุกคนคุ้นเคยกันดีแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้ใช่ที่เราคุ้นกันดีแล้วก็ร้องตามกันได้แน่นอนค่ะคือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็คงจะได้ดูโดราเอมอนกันดูชินจังกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเรามีข่าวของคุณชุนสุเกะคิคุจินะฮะเมื่อวานนี้โอ้โหฮือฮาใหญ่โตนะฮะเพราะว่าสำนักงานข่าวต่างประเทศรายงานว่าคุณชุนสุเกะคิคุจิผู้แต่งเพลงโดราเอมอนเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับด้วยวัย89ปีข่าวระบุด้วยว่านอกเหนือจากเพลงประกอบการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนแล้วเนี่ยคุณคิคุจิเขายังแต่งเพลงให้กับการ์ตูนดังๆอีกหลากหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็น Dragon Ball นะฮะชาลาเฮชชาลาเนี่ยนะฮะโอ้โหคือที่โตมากับเพลงของคุณคิคุจิจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อวันที่24เมษายนเนี่ยคุณคิคุจิก็ได้จากไปเนื่องจากว่าเป็นโรคปอดบวมนั่นเองนะครับเขาเกิดเมื่อปี1931นะครับแล้วก็เริ่มเข้าวงการแต่งเพลงตั้งแต่ช่วงปี60นั่นเองผลงานชิ้นแรกก็เป็นการแต่งเพลงให้กับเรื่องคาร์เมนไรเดอร์วันนี้ก็โด่งดังมากเหมือนกันใช่นะครับผมก็ยังมีเพลงที่คุณคิคุจิเนี่ยเขาแต่งไว้อีกประมาณกว่า400เพลงด้วยนะครับถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยเพราะว่าแต่ละเพลงที่แต่งออกมาแล้วมันประกอบละครประกอบการ์ตูนแบบนี้มันติดหูเราอะนะฮะแล้วจะบอกว่าเพลงแบบนี้แต่งยากกว่าเพลงปกติด้วยเพราะว่าการใช้โน้ตมันก็ลิมิตกว่าแล้วมันก็แบบสั้นกว่าแต่มันต้องทำให้คนจดจำให้ได้ยังไงก็ต้องใช่แล้วเนื้อหามันก็ปลุกใจด้วยไงดูแล้วมีแรงฮึกเหิมใช่ค่ะอ่ะไปต่อที่เรื่องราวของอแมนด้าดีกว่าเชื่อว่าหลายคนติดตามอยู่แล้วแหละตั้งแต่เช้าวันที่29เมษายนที่เธอเนี่ยเขาเรียกว่าเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาเลยนะคะงานนี้มีภาพให้เราได้ชมกันสวยมากๆคือเธอเนี่ยถ้านับที่อเมริกาก็จะเป็นช่วงเย็นบ้านเราก็เป็นช่วงเช้านะคะเธอก็มีการไปถ่ายรูปนี่คือวัดไทยนะคะไม่ใช่ที่เมืองไทยนะคุณผู้ชมวัดไทยที่ไมอามีนั่นเองค่ะด้วยชุดนี้เลยสวยมากๆแล้วก็ไปอ่านแคปชั่นเขาบอกอย่างนี้ว่าเป็นไทยสมิลไทยสไตล์แล้วก็ไทยเท็กซ์สไตล์นั่นเองนะคะเป็นชื่อผ้าว่าอแมนด้าคัมเคิร์บอันนี้เป็นชื่อของผ้าจริงๆนะคะซึ่งเขาบอกว่าชนิดของผ้านี้เป็นผ้าฝ้ายสอดดิ้นทั้งผืนนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอมือจังหวัดน่านที่เรียกกันว่าผ้าคัมเคิร์บนั่นเองค่ะก็มีการประยุกต์จากผ้าสิ้นลายทางแบบล้านนานั่นเองต้องยอมรับว่า
อแมนด้าเป็นคนหนึ่งเลยที่จริงๆใส่ชุดราตรีแบบสากลเนี่ยก็สวยงามมากๆพอใส่ชุดไทยเองนะโอ้โหสวยสง่าจริงๆดังนั้นใครที่ติดตามเรื่องราวของเธอฝากด้วยละกันรายการ Pop News Special ทุกวันเสาร์30นาทีนะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเธอมากขึ้นแล้วก็เส้นทางของเธอในการประกวด Miss Universe ครั้งนี้ด้วยค่ะบ่ายโมง15พรุ่งนี้ตามดูกันได้ค่ะครับผมคือเราก็ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาอวยอแมนด้าแล้วเพราะว่าเธอเนี่ยดูมีความพร้อมมากเลยจริงๆนะฮะขอสโลแกนปีนี้อีกทีได้ไหมน้องเอม อะไรคราวๆนะจะเอาคราวนี้ไม่เอาคราวหน้าหรอต้องมาแล้วแหละคราวนี้ถูกต้องแล้วค่ะแฮชแท็กของเขาก็มีหลายอันดังนั้นใครที่อยากจะร่วมโหวตตอนนี้เข้าไปโหวตให้เธอได้สู่ท็อป21นะคะใน missuniverse.com ไปเลยหยิบมือถือจัดการได้เลยอ่ะกิ๊กดูนะครับคืนนี้นะสำหรับศิลปินที่จะมานั่งแท่นเป็นศิลปินต้นฉบับเงาเสียงคือคุณไอซ์รันยูนั่นเองโอ้ยเพลงฮิตเพลงแดนของเขามากมายเหมือนกันนะฮะจัดจ้าดาดัดจัดจ้าจ้าดาดัดนี่ทีนี้เงาเสียงคู่กับศิลปินลูกทุ่งดังในดวงใจอย่างคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนั่นเองเอาละสิฝั่งป๊อปจะมาเจอลูกทุ่งจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนรอดูได้เลยนะครับคลิกดูสงครามเพลงเงินล้านคืนนี้เวลา 20:45 นาทีรวมถึงอีกหนึ่งรายการนะคะตามสัญญานั่นเองคืนนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะไปรู้จักตัวตนแล้วก็ความคิดของพระเอกยุค90คนนี้เลยคุณหนูโอ้โหเขายังโอ้พี่แท่งยังหล่อมากๆอยู่เลยนะแล้วก็ที่พี่ดูสัญญาเขากล่าวไว้ว่าเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันมากกว่า20ปีนะคะและยังเป็นบุรุษลึกลับอุ้ยไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะคะเดี๋ยวไปสัมผัสถึงชีวิตของเขาแล้วก็ติดตามความสนุกได้เลยในรายการตามสัญญานะคืนนี้20:15ที่นี่ที่เดียว PPTV HD ช่อง36บอกเลยว่าเราสามารถติดตามยาวๆไปได้เลยตั้งแต่กิ๊กดูนะแล้วก็ทั้งคืนมีความสุขไปเสิร์ฟคุณผู้ฟังถึงบ้านเลยค่ะครับผมตามสัญญาวันนี้จะพาไปติดตามไลฟ์สไตล์ของพระเอกยุค90ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองมีเรื่องนึงในปีนี้ต้องทำคือหมอดูทักว่าแกจะชงมันสนุกมากพี่ตอนมันเลาะไปเรื่อยเปื่อยอยู่ในซอยคุณแท่งไปถ่ายรายการค่ะมาคุณแท่งรายการตามสัญญาทุกคืนวันศุกร์โอ้โหน่าติดตามมากๆเลยเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากจะรู้จักเรื่องราวของพี่เขามากขึ้นยังไงก็ติดตามนะตามสัญญาคืนนี้20:45ค่ะรวมถึงรายการใหม่ของเราไม่ใหม่สิเนาะเป็นสเปเชียลดีกว่าพูดถึงซะหน่อย Pop News Special นะคะเส้นทางสู่ Miss Universe 2020จะพาทุกคนไปย้อนรอยความคิดถึงเอ็มเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้ว่ากว่าแมนด้าเนี่ยเขาจะชนะการประกวด Miss Universe Thailand เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวติดตามได้ค่ะจริงๆพิธีกรต้องมี2คนนะคะ คือเอ็มสาธิดาแล้วก็คุณอู่ธีรยุทธแต่เนื่องจากช่วงนี้พี่อู่เขายัง work from home เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยู่กับเอ็มโซโล่ค่ะใช่พี่ยังไม่ค่อยไว้ใจตัวเองเท่าไหร่นะฮะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพของนักคอมนะฮะการทำงานของนักคอมรวมทั้งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังคงนึกถึงวลีเด็ดของนักคอมนะฮะนักคอมก็จะอยู่ในใจของคนไทยไปอีกนานแสนนานนะครับวันนี้เดี๋ยวลากันไปภาพของนักคอมนะคะเอ็มอูสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่อง